มาดูคลิปวันนี้มีคลิปน่าสนใจคลิปหนึ่งค่ะเป็นคลิปที่ทำขึ้นมาโดยใน Facebook ของเพจที่มีชื่อว่าเสรีไทย USA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเสรีไทยเพื่อมนุษยชนและประชาธิปไตยของนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์กรแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะเขามีหมายจับจากศาลทหารด้วยวันนี้ในเพจคราวนี้แหละค่ะคือท้าทายอำนาจของคสช.เป็นยิ่งนักเนื่องจากได้โพสต์คลิปความยาว 6.38 นาทีเป็นการแก้ไขข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวหาว่าคุณทักษิณชินวัตรเป็นนักโทษและแก้ข้อกล่าวหาว่าพันตำรวจโททักษิณนั้นหนีคดีคำพิพากษาจำคุก2ปีจากคดีทุจริตการซื้อขายที่ดินรัชดาโดยคลิปนี้ใช้หัวข้อแล้วลงใน YouTube ด้วยว่าคอร์รัปชันเท่ากับทักษิณจริงหรือไม่เนื้อหานั้นเป็นการโต้แย้งระหว่างครูกับศิษย์และเป็นนักเรียนที่ต่อสู้เพื่อคุณทักษิณแต่ครูคือผู้กล่าวหาไปดูกันค่ะและหลังจากคลิปนี้ก่อให้เกิดกระแสตอบกลับจากกรจาติกวณิชด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนบางส่วนบางตอนค่ะเอาล่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคอร์รัปชันหลายคนก็คงเคยได้ยินคำว่าคอร์รัปชันกันมาบ้างแล้วใช่ไหมลูกทีนี้ขอฟังหน่อยว่าคำว่าคอร์รัปชันนี่มันดีหรือว่าไม่ดียังไงคะไม่ดีค่ะใช่ลูกคอร์รัปชันมันไม่ใช่แค่ไม่ดีนะคะแต่ว่ามันคือการบ่อนทำลายความเจริญของประเทศชาติเราอะไรทีนี้ถ้าสมมติเราจะอธิบายคำว่าคอร์รัปชันให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นเราจะยกตัวอย่างอะไรดีเอ่ยทักษิณชินวัตรค่ะถูกรูปครีมทักษิณชินวัตรนะคะเป็นคำจำกัดความของคำว่าคอร์รัปชันที่ดีที่สุดนะคะถ้าเราจะยกตัวอย่างของคำว่าคอร์รัปชันจะต้องตอบว่าทักษิณชินวัตรค่ะดีลูกมึงนั่งเรียนไม่ถึงนาทีเมื่อด่าทักษิณให้กูฟังซะงั้นเอาเหอะนี่กูเรียนไปตั้งหลายคอร์สแล้วกิจกรรมแรกของลูกค้าก็คือการด่าทักษิณนั่งไม่ต่างเลยกับการว่าแถวหน้าเสาธงหรอกเลยด่าทักษิณนี่นะแล้วไม่มีใครเถียงครูว่างเลยวะใครจะกล้าเถียงครูมารีชื่อทางครูครับทำไมทักษิณถึงกลายเป็นคำจำกัดความของเขาคอร์รัปชันล่ะครับอะไรกันนี่เธอไม่รู้จริงๆหรอที่เธออยู่มอปลายแล้วนะแป๊บเธอช่วยอธิบายเพื่อนเธอฟังสิจ๊ะว่าทำไมทักษิณถึงเป็นคำจำกัดความของคำว่าคอร์รัปชันให้คะแนนตอบดีกว่าครับครูก็เลยมีการถกเถียงกันระหว่างนักเรียนในห้องแล้วก็คุณครูผู้แสนตลกคนนี้นะคะกลายเป็นคลิปที่ตอนนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์แล้วก็กระจายกันไปจำนวนมากทีเดียวละค่ะร้อนถึงทำให้ในหน้า Facebook ค่ะของทีมกรจาติกาวณิชเพจก็ได้โพสต์ข้อความว่ารายละเอียดคดีนี้เนี่ยนะคะคือแกบอกว่าเมื่อมีคลิปนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเหตุความเข้าใจผิดแล้วก็สับสนในข้อมูลจึงขอพูดถึงเรื่องรายละเอียดสั้นๆเผื่อว่าใครลืมแล้วขอพูดแบบเป็นภาษาชาวบ้านคุณกรณ์ก็บอกว่าในคดีนี้เนี่ยมาจากแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาเมื่อ26กุมภาพันธ์แล้วก็ว่าถึงปี53แล้วก็ว่าถึงเรื่องของคำพิพากษาซึ่งสามารถไปอ่านได้ในชั้นศาลค่ะนั่นก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ตอนนี้โซเชียลมีเดียนี่เป็นพื้นที่ของการสื่อสารที่ร้อนแรงมากนะคะทันทีที่คลิปนี้ออกมาคุณกรณ์ก็โต้กลับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันไปค่ะเรา